เส้นเลือดสมองตีบตันอีกอันนึงก็คือว่าเส้นเลือดเนี่ยมันแตกเลยเรียกว่าโรคหลอดเลือดสมองหรือเป็นอัมพฤกษ์ได้ทั้งหมดเส้นเลือดที่มันปกพองมักจะแตกในคนที่สูบบุหรี่สาเหตุของโรคเนี่ยหลากหลายนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนั้นในทางแอนตี้เอจิ้งเกิดจากการอักเสบของร่างกายแนะนำว่าให้รีบติดต่อโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะให้จำเบอร์1669เอาไว้วันนี้นะก็เชิญคุณหมอวีจากเพจแล้วก็ YouTube Channel ดร.วี Channel นะครับมาให้ความรู้ในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองสวัสดีนะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณามัยเป็นประสาทศัลยแพทย์ผ่าตัดสมองระบบไขสันหลังนั่นเองวันนี้เราคุยกันเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่ผมมองว่าซีเรียสเวลาเป็นแล้วบางทีมันทำให้เราเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจริงๆแล้วโรคอัมพฤกษ์อัมพาตมันคือโรคของหลอดเลือดที่ขึ้นไปในสมองอวัยวะของเราจะทำงานได้อย่างปกติมันจะต้องอาศัยหลอดเลือดนำพาออกซิเจนไปเพื่อไปเลี้ยงในเซลล์ตรงบริเวณเหล่านั้นทีนี้บางครั้งมันมีปัญหาก็คือว่าเลือดเนี่ยไม่สามารถจะขึ้นไปเลี้ยงเนื้อสมองส่วนนั้นๆได้มันก็จะทำให้เกิดอาการอย่างเช่นสมองส่วนหน้าขาดเลือดไปเลี้ยงก็อาจจะมีอาการกระบวนการคิดที่มีปัญหาหรือขาอ่อนแรงเป็นต้นสมองส่วนหลังขาดเลือดไปเลี้ยงก็อาจจะเป็นในลักษณะของการทรงตัวผิดปกติไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งอาการเหล่านี้เราเรียกว่าโรคหลอดเลือดสมองหรือเป็นอัมพฤกษ์ได้ทั้งหมดทีนี้เนี่ยทำไมเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองส่วนนั้นไม่ได้โดยหลักๆเกิดจาก2สาเหตุใหญ่ๆ1ก็คือเส้นเลือดสมองตีบตันอันนี้เกิดบ่อยที่สุดประมาณสัก 80-85% เหตุอีกอันนึงก็คือว่าเส้นเลือดเนี่ยมันแตกเลยแล้วมันเป็นก้อนเลือดไปกดเนื้อสมองถ้าเกิดคนที่เกิดจะตีบตันหรือว่าแตกโดยมากแล้วมีอาการยังไงที่เราจะสังเกตได้อันนี้ก็ให้หลักจำง่ายๆจำคำว่า B fast เอาไว้ B ตัวที่1มาจากคำว่า balance แปลว่าการทรงตัวอย่างเช่นอยู่ๆทรงตัวไม่อยู่อ่ะมีเซซ้ายเซขวาอาการแบบนี้เป็นอาการหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองที่พบได้บ่อยๆตัว E ย่อมาจากคำว่า eye ที่แปลว่าตาจู่ๆมองไม่เห็นตาบอดชั่วคราวภาพซ้อนอยู่ๆเป็นขึ้นมาที่เป็นปุบปับอันนี้ลักษณะของโรคหลอดเลือดสมองตัว F นี่คือ face แปลว่าหน้าถ้าจู่ๆมีอาการหน้าเบี้ยวครึ่งหน้าขยับไม่ได้หลับตาไม่สนิทมุมปากตกน้ำลายไหลอันนี้ให้ถือว่าเป็นเรื่องของหน้าซึ่งต้องรีบไปหาหมอตัว A ย่อมาจากคำว่า arm แปลว่าแขนแต่ในที่นี้เรารวมแขนขาไปเลยก็แล้วกันจู่ๆแขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งยกของอยู่แล้วหลุดมือตกเลยหมดแรงเลยอย่างเงี้ยอัมพฤกษ์ตัว S speech ที่แปลว่าการพูดอยู่ๆนึกคำพูดไม่ออกหรือพูดแล้วพูดไม่ชัดพูดไม่ได้ลักษณะเนี้ยเป็นลักษณะของอัมพฤกษ์ตัว T มาจากคำว่า time ซึ่งแปลว่าเวลาสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาทั้งหมดถ้าเกิดขึ้นแบบปุบปับทันทีทันใดให้นึกเลยว่านี่คือลักษณะของโรคหลอดเลือดสมองหรือตัว T อีกอันนึงก็ได้จะบอกว่า timing นะเรารีบไปโรงพยาบาลให้ทันให้เร็วที่สุดเพื่อที่ท่านมีโอกาสที่จะได้รับการรักษาที่เร็วและผลการรักษาจะดีนะอีกอย่างนึงโรคอัมพฤกษ์มีลักษณะเด่นอีกอย่างนึงก็คือว่าเขามักจะเป็นซีกจะไม่เป็นขวากับเป็นซ้ายนะเขามักจะไม่แบบปุบปับเป็น2ข้างอ่ะถ้าปุบปับเป็น2ข้างเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะโรคอื่นๆซะมากกว่านะให้จำลักษณะอาการแบบนี้เอาไว้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลให้ทันท่วงทีถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอเพื่อนเราหรือคนในครอบครัวเรามีอาการแบบนี้ต้องดูแลเขายังไงเบื้องต้นติดต่ออะไรเรียกรถอะไรอย่างเงี้ยมีคำแนะนำไหมถ้าในลักษณะที่ว่ายังรู้สึกตัวอะไรดีอยู่แนะนำว่าให้รีบติดต่อโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะให้จำเบอร์1669เอาไว้1669นี่สำคัญนะถ้าเราเนี่ยไม่มีรถหรือว่าเราอยู่ในที่ที่เราไม่สามารถจะช่วยหรืออะไรใครได้เลยเวลากด1669มันจะไปติดโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอ่ะให้เราโทรไปก่อนแล้วเขาจะรีบส่งรถมารับให้เราบอกโลเคชั่นอะไรถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นมากเลยอย่างเช่นหมดสติไปเลยหรือว่าหัวใจหยุดเต้นซึ่งเป็นลักษณะของสโตรกได้เหมือนกันนะถ้าหมดสติเนี่ยเราอาจจะต้องมีการรู้จักเทคนิคที่เขาเรียกว่า basic life support แต่โดยส่วนใหญ่ทั่วๆไปโรงพยาบาลทันเพราะว่าเรามีไทมิ่งให้ประมาณสัก4ชั่วโมงครึ่งอย่ารอก็แล้วกันคนที่สูบบุหรี่ต้องระวังนะฮะนอกจากความเสี่ยงของอัมพฤกษ์โดยทั่วๆไปแล้วถ้าเป็นอัมพฤกษ์ในลักษณะที่เป็นอนุริซึมคือเส้นเลือดที่มันโป่งพองมักจะแตกในคนที่สูบบุหรี่นอกจากสูบบุหรี่แล้วมันมีปัจจัยอื่นไหมฮะที่ทำให้เกิดอนุริซึมหลอดเลือดแดงมันโป่งพองมีอย่างอื่นไหมครับสาเหตุว่าทำไมคนคนนั้นเป็นอนุริซึมเราไม่รู้แต่ก็มีสาเหตุทางโรคบางอย่างที่ทำให้หลอดเลือดมีความผิดปกติก็ทำให้เกิดอนุริซึมได้มีความอ่อนแรงของชั้นของหลอดเลือดอย่างเงี้ยก็มีพวกโรคคอลลาเจนบางอย่างหรือโรคเป็นมาตั้งแต่กำเนิดบางอย่างพวกนี้ก็ทำให้หลอดเลือดเนี่ยไม่แข็งแรงได้เป็นอนุริซึมได้แต่หลักๆแล้วอ่ะนี่หลอดเลือดแดงโป่งจริงๆแล้วคือนอกจากในหัวแล้วที่อื่นก็เกิดได้ในท้องแล้วเวลามันแตกโอกาสเสียชีวิตมันสูงมากเลยนะครับซึ่งบุหรี่เป็นตัวการนะรณรงค์ให้ไม่สูบบุหรี่นะครับผม
ก็ต้องมาบอกว่ามันไม่ได้มีสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จู่ๆเนี่ยคนเป็นอัมพฤกษ์แต่มันมีหลากหลายสาเหตุนะอย่างเช่นโรคประจำตัวโดยเฉพาะ NCD เบาหวานความดันไขมันนะลิ่มเลือดสูบบุหรี่กินเหล้ามีโรคหัวใจที่มีการเต้นผิดจังหวะมีโรคที่เลือดเกิดการแข็งตัวที่มากผิดปกติเพราะฉะนั้นสาเหตุโรคเนี่ยหลากหลายนะครับก็ต้องไปตามหาสาเหตุแต่ปัจจุบันเนี่ยนั้นในทางแอนตี้เอจจิ้งเกิดจากการอักเสบของร่างกายนะครับวิธีป้องกันไหมคือเรารู้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเวลาที่เป็นอัมพฤกษ์คนคนนั้นเขาจะเป็นอัมพฤกษ์อีกถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงปัจจัยบางอย่างของเขาเหตุที่เขาเป็นอัมพฤกษ์ครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็เพราะว่าเขามีความเสี่ยงที่บอกไปพอเขาดีขึ้นจากอัมพฤกษ์แล้วเขายังคงมีเหตุปัจจัยเดิมๆของเขาอยู่เขาก็จะเกิดโรคอัมพฤกษ์ขึ้นอีกเพราะฉะนั้นการป้องกันอัมพฤกษ์หรือแม้แต่การรักษาก็ตามการรักษามันคือการป้องกันก็คือการควบคุมความดันโลหิตสูงให้ดีให้อยู่ในเกณฑ์ปกติน้อยกว่า140-90เอาไว้ท่านจะต้องควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจะต้องคุมโรคเบาหวานให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะว่าน้ำตาลทำให้เกิดการอักเสบขึ้นในร่างกายอย่างมหาศาลเขาจะต้องได้ยาป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดในกรณีที่เป็นลักษณะของหลอดเลือดอุดตันนะเขาจะต้องได้ยากลุ่มนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เลือดมีการแข็งตัวตามปกติเราพบว่าคนคนนั้นมีโอกาสที่จะเป็นอัมพฤกษ์ซ้ำอีกถ้าเขาเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเขาจะต้องได้ยาบางอย่างเพิ่มขึ้นอย่างเช่นยาที่คอยไม่ให้เกิดเป็นลิ่มเลือดได้เลยอ่ะหรือไปแก้ไขปัจจัยอื่นๆเช่นเขาต้องหยุดเหล้าและห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดถ้าเขาทำได้อย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่นะเขาจะป้องกันอัมพฤกษ์ในการเป็นครั้งที่2ได้คือเป็นละทีนึงเขาอาจจะไม่เป็นอีกหรือคนที่ยังไม่เป็นก็ตามเนี่ยถ้าเราดูแลสิ่งเหล่านี้ดีๆโอกาสที่เขาจะเป็นมันก็น้อยเพราะฉะนั้นไปดูแลโรคประจำตัวโรคอัมพฤกษ์คือปัญหาของโรคประจำตัวกับไลฟ์สไตล์ที่ไม่ดีอ่ะประมาณนั้น